เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเป็นคนดีของสังคมใครปริศนาสิข้างคาใจแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจ่างลุงสั่งอะไรอะไรแล้วก็ทำ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 ภาษีพาหลับไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรอวะโอ้ยเช้าแล้วแชมป์ครับมีคนมาหานะแชมป์ใครเลยครับไปดูสิครับสวัสดีครับเขาพูดเฮ้ยลุงใครลุงอะไรซะลุงฮะอะไรแชมป์เอ้าเมื่อกี้ผมไม่เห็นลุงแล้วนี่ใครครับเนี่ยเอ้าพี่สาวแกไงฮะพี่สาวผมเหรอครับแล้วเมื่อกี้เขาพูดภาษาอะไรครับเนี่ยพูดภาษาเกาหลีไงแกไม่เคยเรียนเหรอไม่เคยจะเคยเรียนได้ไงครับพี่ครับพี่แชมป์เดี๋ยวเป็นพี่สาวผมจริงเหรอครับเนี่ยจริงดิฮะใช่เลยครับใช่เราเป็นพี่น้องกันแบบพ่อแม่เดียวกันเลยครับพ่อแม่เดียวกันเอ้าเราต้องเชียร์ไปไหนครับเนี่ยเราน้องเชียร์ไปไหนอะอ๋อพี่ไม่รู้เหรออืมอ๋อผมลืมไปว่าอ๋อแล้วพี่ไปอยู่ที่ไหนมาครับพี่ไปอยู่เกาหลีมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอฮะตั้งแต่เด็กเลยพ่อแม่ส่งไปเอ้าก็เหมือนที่แชมป์ว่าอยู่กับลุงแซนดิชไงโอ้ในกรณีพิเศษไงแชมป์โธ่เนี่ยจำพี่สาวแกได้มั้ยหน้าตาโอ้จะเหมือนกันเหมือนจะตรงไหนครับเนี่ยเอ้าแกดูดีๆสิดูดีๆเหรอครับมันเหมือนตรงไหนครับเขามีตามั้ยแชมป์ก็มีฮะจมูกมีมั้ยก็มีเหมือนกันฮะมีหูมั้ยก็มีทุกอย่างเหมือนผมนะครับนั่นไงเหมือนแกเด้เลยครับผมพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเกสค่ะพี่ชื่อเกสเดี๋ยวนะลุงอะไรชื่อไม่โคตรเท่ากันเลยเกสแชมป์เชียร์ก็ไม่รู้สิต้องถามพ่อแม่แกดูอะตั้งชื่อลูกยังไงมันต้องเป็นชอช้างไม่ใช่มันต้องเชสไม่ใช่เลยครับถ้าเชสมันไม่ใช่ผู้หญิงไงโธ่ไอ้บ้าอ๋อครับแล้วพี่รู้จักผมด้วยเหรอรู้จักเราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรอ แล้วทำไมไม่ไปเยี่ยมพ่อกับแม่เลยอ่ะผมไม่ค่อยว่างครับไม่ค่อยว่าง ใช่ครับพี่ไม่ค่อยว่างแค่ครั้งเดียวก็ไม่ไปก็จะว่าไงดีอ่ะคือผมไม่ได้ไปหาพ่อแม่นานเลยครับใช่เดี๋ยวเมื่อว่างอาจจะต้องแวะไปหาหน่อยใช่ไปด้วยกันแล้วทำไมพี่ถึงมาที่นี่เลยครับไม่เนี่ยลุงแซนดิชเรียกพี่มาพี่เรียนจบด้วยก็ใช่ไงแชมป์ก็เห็นแกเหงาอ่ะนะแล้วก็ลืมบอกแกไปว่าแกมีพี่สาวผมเพิ่งรู้นะเนี่ยแสดงว่าผมมีน้องสาวกับพี่สาวใช่ไหมครับใช่ไงแล้วก็เดี๋ยวพาพี่เกสของแกเนี่ยไปที่ห้องด้วยนะที่ห้องไหนครับลุงเตรียมไว้แล้วเนี่ยอยู่แถวๆบ้านของคุณสกายตรงข้ามกันนับไป3หลังอ๋อครับแล้วก็พาพี่แกทัวร์ด้วยนะเพราะว่าพี่แกยังไม่รู้เลยว่าที่นี่ที่ไหนอ๋อคือยังไม่คุ้นที่ใช่ไหมครับใช่ถ้างั้นลุงขอไปตัวไปกินข้าวกันนะเดี๋ยวมาครับครับร้านน้องโบเปิดแล้วครับเนี่ยบ๊ายบายลุงบ๊ายบายพี่ครับเฮ้ยตกใจแป๊บคือผมมีพี่สาวด้วยเหรอใช่มีพี่สาวด้วยเฮ้ยโหร่างกายของพี่หุ่นดีดีแล้วอะไรข้างหลังครับเนี่ยหางหางอะไรอ่ะหางลิงพี่เป็นลิงเหรอบ้าชุดมันเป็นคอสตูมเหรอครับเสื้อผ้าถ้างั้นเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ฮะไปครับผมเพิ่งรู้คือเราเป็นสายเลือดเดียวกันเลยเหรอฮะเราสายเลือดเดียวกันจ้าหน้าเหมือนกันขนาดนี้เหมือนเลยครับตาพี่เป็นสีฟ้านะฮะพี่ไปอยู่เกาหลีมาพี่ก็ต้องไปทำศัลยกรรมศัลยกรรมตาเนี่ยนะทั้งตัวสีผมพี่ก็ไม่เหมือนผมสีน้ำตาลนะพี่พ่อแม่เราสีน้ำตาลพี่ก็ทำสีมาเหรออืมโอ้โหแล้วหุ่นพี่ก็ดีกว่าผมอีกโอ้โหหุ่นเนี่ยดีอยู่แล้วเหรออืมก็ว่างๆเดี๋ยวผมพาไปเยี่ยมแม่เลยครับ
แม่สบายดีไหมพี่แม่สบายดีเหรอเดี๋ยวไปด้วยกันนะไปอยู่แล้วครับนี่เดี๋ยวผมขอแนะนำก่อนนะนี่คือบ้านของคนที่ตายพี่โอ้ยแล้วพามาทำไมโอเคแล้วนี่ก็คือบริษัทพรีเมียมครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของที่นี่ครับโอ้เราเป็นเจ้าของปะไม่ใช่ครับผมเป็นแค่ลูกจ้างครับอ๋อใช่ใช่แต่ว่างานหลักของผมตอนนี้เป็นนักสืบนะครับโอ้เป็นนักสืบใช่ครับผมเป็นนักสืบแล้วก็เป็นการสืบที่เก่งที่สุดในที่นี่ที่นี่เลยครับโอ้งั้นก็ต้องรายได้ดีไม่ได้สักบาทครับพี่เอากังใช่เพราะว่าผมสืบผมไม่คิดตังผมช่วยเหลือประชาชนครับพี่แล้วก็ทำเพื่อพ่อหลวงของเราครับคือทำความดีโอเคดีมากใช้ชีวิตอยู่พอเพียงแล้วก็ไม่กินแบบฟุ่มเฟือยนะครับโอเคครับก็แล้วนี่ตอนนี้ก็บริษัทพรีเมียมของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราสิคือของหมู่บ้านเนี้ยกลายเป็นร้านเกมไปแล้วครับเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่างบหมดครับงบน้อยฮะเจ๊งใช่ครับแต่มันสร้างอลังการมากเลยนะมาทำแค่ร้านเกมเองหรอเฮ้ยมันเป็นร้านเกมแบบพรีเมียมครับคอมนี่ระดับ G-View ใช่ครับนั่นแหละครับเครื่องละล้านเครื่องละ1,000 กว่าบาทนะพี่ ของก๊อปเกตเอจากประเทศจีนนะพี่โอเค ใช่ครับ ก็งบหมดครับตอนแรกเป็นบริษัทหุ้นนะครับพี่รู้จักหุ้นไหมหุ้นส่วนอะพวกแบบแชร์อะไรเงี้ยแต่เขาไม่เรียกแชร์มันจะแบบต่ำกว่าหุ้นไงก็เลยเรียกหุ้นใช่ไอ้หุ้นนี่คือสูงก็คือการที่เอาลูกเขาเรียกว่าลูกค้าหรืออะไรนะเอาเงินของคนอื่นอ่ะมารวมๆกันแล้วก็ทำเป็นหุ้นแล้วก็ให้คนอื่นได้เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ครับเข้าไปดูได้ไหมอ่ะเข้าไปดูได้พี่เข้าไปเลยครับผมเพิ่งรู้นะผมมีพี่สาวสวยขนาดนี้เราก็หน้าเหมือนกันแหละโหแสดงว่าหล่อเฮ้ยโอ้โหพี่ปากหวานพี่เอากี่บาทดิพี่โอ้ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวครับก็จะมีคอมเครื่องละ1,000 กว่าบาทพี่พันกว่าบาทใช่โอเคแล้วว่าแต่ใช่พี่เดี๋ยวหัวพี่นี่เอาลิงเกาะหัวทำไมพี่หมวกที่เกาหลีมันหนาวช่วงเนี้ยพี่ก็เลยแบบว่าประเทศไทยเนี่ยพี่จะใส่ทำหาเลยเนี่ยก็ลุงแซนดิสเรียกพี่มาเร็วมากพี่ก็เลยวาร์ปมาอ๋อข้ามไม่ต้องขี่เครื่องบินพี่วาร์ปมาเลยใช่เท่ปะล่ะเท่พี่ปะว่าแต่พี่รู้ไหมเนี่ยว่าลุงเป็นหมอผีไม่รู้จะเชิงหมอผีได้ไหมอ่ะถ้าสมัยนี้เขาเรียกหมอผีแต่ถ้าสมัยก่อนคือเขามีวิชาอาคมอะครับเป็นพ่อมดเออใช่ครับเป็นวิชใช่ใช่ไปต่อพาพี่ไปต่อไปต่อเลยครับ ไปต่อที่ไหนฮะไปที่อื่นอ๋อไปที่อื่นโอเคพี่โอ้ยไปเดี๋ยวผมกดให้เชิญครับพี่สาวเอากดให้ฮะโอเคขอบคุณค่ะสุภาพบุรุษครับพี่เดี๋ยวผมหาบ้านให้พี่ก่อนนะโอเคบ้านอยู่หลังจากคุณสกายถัดไปพี่ขอแบบว่าใหญ่ๆหน่อยนะ2 3ครับเฮ้ยผมเจอแล้วว้าวเป็นบ้านสีชมพูด้วยพี่โอ้มีน้องหมาด้วยกัดไหมอ่ะไม่กัดหรอกพี่ฉีดยาแล้วโอเคโอ้นี่ไงนี่ไงมีโอ้โหมีป้ายบอกว่าเป็นใครด้วยโอ้ลุงเซนดิสรู้ใจพี่อ่ะเนี่ยใช่ไหมใช่มีอ่างจักรซี่ไอ้ยะนี่ผมไปแช่ด้วยได้ไหมเนี่ยนี่ถ้าแช่ทีนี่ขี้ไข่หลุดเลยนะพี่ใช่เพราะว่ามันสะอาดมากใช่โอ้โหใช่ป่ะบ่ะโอ้แล้วก็มีเตียงนี่คือเตียงนะพี่เตียงใช่ไหมที่นอนดิ้นได้เลยเพราะมันใหญ่มากใช่คือคนเดียวแบบพี่สามารถตีลังกาโหนอะไรได้ตามสบายพี่เลยอ่ะพี่นอนเป็นคนนอนละเมอหรือเปล่าพี่ไม่ไม่เหรอเนี่ยพี่โอ้โหผมจะบอกว่าหมาพวกนี้น่าจะเป็นหมาของเฟียวหรือเปล่าไม่แน่ใจหมาของเฟียวที่เฟียวตายไปแล้วพี่โอ้ยนักก็ไม่ต้องกลัวหรอกพี่มีคนตายเยอะเดี๋ยวพี่หนีกลับเกาหลีดีกว่าใจเย็นดิพี่เนี่ยครับนี่ก็เป็นเก้าอี้นะพี่ก็เอาไว้นั่งกินกับแบบกับข้าวกับเพื่อนๆได้ในหมู่บ้านนี้มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยพี่อืมใช่ก็เดี๋ยวแล้วไปไหนหมดอ่ะก็อยู่แถวนี้แหละพี่เอาหรอหรือเปล่าวะไม่เจอใครเลยนะผมเพิ่งสังเกตไม่มีใครเลยเดี๋ยวผมจะต้องไปถามลุงสนิทหรือว่าลุงบอยซะหน่อยไปลุงหลอกพี่มาเมืองผีสิงตัวเนี้ยกับเกาหลีดีกว่าผีสิงมากอะไรมีคนหลอกขนาดนี้พี่โอ้โหแล้วนี่ก็คือศาลที่เคารพไม่ใช่สายไม่ใช่ศาลไทฟงนะพี่เป็นศาลที่ตัดสินคดีของเฟี้ยวที่ตายไปเมื่อกี้ของทุกคนที่ทำผิดใช่ไหมอันนี้นะใช่ๆๆครับใช่ครับใครที่ทำผิดก็จะเจอกับลุงบอยพี่เป็นผู้พิพากษาใช่ครับเขาเป็นทั้งบวชบอยแล้วก็เป็นผู้พิพากษาคือพี่ไม่รู้จักใช่ไหมผมพาไปรู้จักใช่พี่ไม่รู้จักใครเลยตอนนี้พี่รู้จักแค่แชทเชียร์
ลุงแซนดิสแล้วก็พ่อแม่ของเราใช่ไหมพี่ใช่ว่าแต่พี่โสดหรือเปล่าพี่โสดดีพี่ว่างๆพี่สอนภาษาผมได้เปล่าได้ได้ได้ว่างๆนะเอาตอนนี้เลยพี่ผมอยากได้สักภาษาไอ้ญี่ปุ่นหรือจีนนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นบ้าอะไรล่ะเกาหลีใช่ตึงๆโป๊ะพี่พี่สอนผมสองสามภาษาเลยแบบว่าบอกรักแล้วกันบอกรักบอกรักซาลังเฮโยบอกรักนี่ใช่เพลงผมป่าวะที่ผมชอบแต่งเล่นๆเปล่าพี่ซาลังเฮโยใช่ไหมพี่ซาลังเฮโยพูดใหม่สิพี่ซาลังเฮโยซาลังเฮโยแบบว่าบอกกันทุกวันก็ซาลังเฮหุยๆตัวอะไรอยู่ข้างหลังไม่ใช่ตัวพี่นั่นคุณสกายครับใช่ใช่แล้วมีภาษาอะไรอีกไหมพี่พี่ไปอยู่เกาหลีมาพี่ก็ได้แค่เกาหลีดิไม่ใช่มีอะไรอีกไหมนอกจากแบบบอกรักอื่นใช่ไหมอยากให้พูดคำไหนอย่างเช่นแบบเสียว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 พี่ไม่เอาคำนี้ไม่เอาเราไม่ใช่มันมีหรือเปล่าผมอยากรู้ไงที่ได้รู้จักดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวมันจะ18บวกโอเคพี่พันกับสมิดาพันกับสมิดาสมิดานี่คือหมายถึงแนะนำตัวหรือเปล่าพี่ใช่ใช่แชมป์สมิดาแนะนำตัวคือชอนึนแชมป์สมิดาแชมป์อิมนีดาอิมนีดาใครหนีดาผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะพี่จะหนีดาทำไมแชมป์ครับพี่ว่าเราคงไม่ใช่พี่น้องเราแล้วล่ะไปแล้วใจเย็นพี่อ๋อพี่ผมถามหน่อยแม่ไปเอากับยามข้างบ้านหรือเปล่าพี่เดี๋ยวพี่สวยขนาดนี้นี่พี่สวยใช่ไหมดาราสักคนอะโอ้โหแบบผู้ชายนี่ต้องแบบหน้าตาหล่อเหลาสักคนแหละแหมโอเคพี่นี่ก็เป็นบ้านของคุณสกายแล้วนี่ก็คือคุณสกายคุณสกายครับในบ้านของคุณสกายนี่ครับอยู่ดูครับนี่ครับพี่สาวผมครับมาจากลอนดอนเกาหลีใช่ครับใช่มาจากเกาหลีฮะเกาหลีไหนครับผมเกาหลีเหนือมั้งทุย South Korea ค่ะจะบ้าแล้วเกาหลีใต้ฮะใช่ค่ะคุณสกายครับผมเป็นฟาร์มเมอร์ที่ดีที่สุดในหมู่บ้านนี้เลยครับฟาร์มเมอร์เพราะว่าแม่งมีอยู่เจ้าเดียวที่ทำฟาร์มเมอร์ใช่ครับคือเบ็ดตกปลานะใช่เขาจะใช่พี่คุณสกายครับไปทำอะไรฮะเนี่ยครับผมอ๋อผมตกปลาอยู่ฮะตกปลาโอเคครับก็ตามสบายนะฮะครับผมเดี๋ยวบ๊ายบายฮะเขาตกปลาในน้ำพุเหรอใช่ครับแล้วเขาเต็มไหมอะทำไมถึงพี่สาวพูดอย่างนั้นเล่าเขาก็เต็มสิครับน้ำพุมันมีปลาน้ำพุมีปลาหรือเปล่าเหรอมันก็มีปลาหมอสีนะพี่แล้วเขาตกไปทำไมตกไปดูเล่นบ้างพี่มานี่ก่อนเขาบ้าเขาบ้าแน่นอนเขาไม่ดีบ้าเขาแค่ไม่เต็มหรือเขาแค่เกินพี่ดูตาเขาดิพี่น่ากลัวมากเลยเฮ้ยเขามาแล้วคุณสกายครับว่าไงครับไปตกปลาต่อเถอะครับครับผมโอเคครับแชมป์ครับคุณแชมป์ครับครับว่าตอนนี้ผมไม่ได้ทำแค่ฟาร์มเมอร์อย่างเดียวนะครับคุณทำอะไรบ้างครับผมรับเหมาก่อสร้างนะครับผมเหรอครับผมครับผมเฮ้ยเพิ่งเห็นนี่โบสถ์นะครับครับโบสถ์ครับของใครครับเนี่ยอ๋อคุณบอยครับผมคุณบอยจ้างผมทำครับจ้างทำอะไรทำเพื่ออะไรครับคุณบอยจะแต่งงานแล้วครับกับคุณแบมเหรอผมเดี๋ยวคุณแชมป์ไปถามเขาแล้วกันนะครับผมได้ครับเฮ้ยพี่สาวขออาหารแพงพี่สาวฮะมานี่ก่อนภูมิใจนำเสนอด้วยภูมิใจอยากแต่งงานอยากแต่งงานเลยครับโอ้พี่สาวอายุปานนี้เรายังหาผัวไม่ได้เลยครับยังหาไม่ได้เลยตายแล้วทางนี่ครับก็ให้เดาว่านี่คืออะไรคุกไหมคุกใกล้เคียงฮะถูกต้องฮะมีคนตายเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมีคนตายอีกแล้วน่ากลัวมากที่นี่ก็คนที่ชื่อเฟี้ยวนั่นแหละฮะแล้วก็ลุงเซนิดเป็นคนที่กดปุ่มประหารเองเลยครับกับมือพี่เป็นคนไม่ดีใช่ไหมเขาทำอะไรนะเขาฆ่าคน4คนครับลวดทีเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูศพครับศพเขาจริงทำไมล่ะพี่กลัวกลัวผีกลัวมังกรแล้วก็ไอ้ภูเขาที่พี่เห็นเนี่ยนี่คือวัดนี่ครับข้างบนจะมีวัดไหนพาไปหน่อยครับเดี๋ยวผมพาไปไอ้โบสถ์นี่ผมก็เพิ่งเห็นนะฮะเนี่ยโบสถ์นี่ของคริสแล้วก็มีวัดของพุทธด้วยใช่พี่เจ๋งอะที่เนี่ยใช่ครับเป็นสถานที่รวมแต่ว่ามีผีนะพี่ก็อยากจะกลับนี่ครับมีลงศพคุณต่อนะครับโอ้ต้องต่อแล้วก็แดกนี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วก็จะมีโกสโกสนี่เพื่อนแบบร่วมหมู่บ้านนี้เลยโกสโกสครับพี่โกส
goes โอเคใช่แล้วก็จะมีเฟรมมีคนเอาดอกไม้มาวางด้วยใช่ครับพวกเราเอาไว้อะไรให้แค่โกสคนเดียวเหรออะไรนะฮะให้แค่โกสคนเดียว ใช่ครับเพราะว่าโกสเป็นคนดีที่สุดแล้วแต่ว่าศพของเฟียวไม่รู้ว่าไปฝังไว้ที่ไหนครับคนที่ตายแบบใช่พี่อ่ะพี่หายไปไหนอยู่หน้าเราเดี๋ยวผมพาไปดูวัดนะครับพี่ปะน้องเชียร์นี่เมื่อไหร่จะหลุดออกจากการเวลาก็ไม่รู้เลยครับเขาไปหลงใช่เขาไปหลงอยู่โอ้ยเดี๋ยวผมพาไปดูพระนะครับพระรูปนี้นี่เป็นพระที่ดีมากเลยครับจริงเหรอพี่ผมสังเกตมานานแล้วพี่ทำไมแกต้องตาเหล่พี่ไหนพี่อยากเห็นอ่ะจริงด้วยผมอยากจะมองผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่แกะนะพี่หมูวัวแม่งก็ตาเหล่พี่จริงด้วยเกมแม่งตาเหล่หมดเลยอะพี่มาเนี่ยหรอพระไม่ใช่พระอะพี่พระบ้าอะไรเป็นแกะพระนี้เป็นพระที่ดีนะครับเป็นพระที่ฉลาดเอ้าพี่เพราะว่าเขาผลิต iPhone ให้เราใช้ครับเป็นจริงเหรอไหนจะไปขอสักเครื่องครับเนี่ยพระสตีฟจ็อบครับพี่สตีฟจ็อบใช่สตีฟจ็อบแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่ไว้อะไรในหลวงครับใช่ไวพรต้องพาพี่มาด้วยเดี๋ยวผมพามาครับว่างแวงพาพี่รู้จักทุกคนในหมู่บ้านด้วยนะได้ครับแต่ทุกคนในหมู่บ้านตอนนี้อยู่ไหนผมก็ไม่รู้ฮะนั่นน่ะสิคือบ้านล้างวะเนี่ย ไม่ใช่บ้านล้างคือเรียกหมู่บ้านพี่เออนั่นแหละหมู่บ้านล้างเปล่าใช่เนี่ยที่นี่ก็จะมีพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะพี่ไปอยู่กับเหรอครับพี่อืมผมว่าผมพูดไม่รู้เรื่องมากกว่าพี่นะพี่ฆ่าตัวตายใช่ไหมไม่ใช่พี่หมายถึงว่าวิวพี่วิวพี่วิวอ๋อวิวใช่นี่คือวิวพี่ทิวทัศน์ที่สวยงามมันจะมีน้ำปกตินี่จะมีคนล่วงลงไปเลยไม่ล่วงพี่เขาจะมาถ่ายรูปแถวนี้พี่ใช่โอ้โหพี่นี่ก็ท่องเที่ยวใช่ไหมใช่ครับพี่ท่องจักรวาลพี่รู้จักหลุมอวกาศป่ะพี่รู้จักใช่ครับแค่นั้นแหละพี่ไม่มีอะไรมากฮึบชุบฮึบจะมีคนแต่งงานใช่ไหมใช่ครับเป็นตำรวจกับใครวะอ๋อตำรวจกับแฮกเกอร์ครับพี่แฮกเกอร์ใช่ครับเป็นคนแฮกระบบได้ทุกๆอย่างเลยครับโอ้ใช่เจ๋งเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรวะไหนไม่มีหรอกไม่มีอะไรทั้งนั้นอะไปเฮ้ยไม่มีทำไมผมรู้สึกปวดหัวมากเลยครับไม่มีอะไรที่ไปหลังพี่มีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาฝาดขยี้ตาแป๊บเอ้ยเหมือนเห็นเลสเลยไม่มีผีไม่มีผีใช่ไหมบ้ากาวันแสกบ้านะเฮ้ยแอบแป๊บไม่ใช่มันต้องไม่ใช่อะไรครับคุณแชมป์เฮ้ยหายเปล่าครับแชมป์เปล่าครับอ๋อครับผมครับเรียกผมเหรอครับเปล่าครับผมเรียกหมาของเปียโอเคครับเฮ้ยพี่เมื่อกี้พี่เห็นอะไรที่ผมเห็นหรือเปล่าอ่ะไม่เห็นอะไรเลยพี่กลัวไม่เป็นไรพี่โอ้ตูดสวยได้พี่ออกมาได้แล้วไม่มีอะไรพี่ผมตาฝาดไปแน่ๆเลยสงสัยยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนมีกลิ่นตุ่ยๆด้วยนะรู้สึกใช่ฮะอะไรอ่ะพี่ไม่ได้นอนไม่ได้อาบน้ำโอเคพี่ว่าแต่หมู่บ้านนี้เขาหายไปไหนกันหมดนะเขาจะเอาอะไรมาตีพี่อ่ะคุณสกายครับครับผมครับผมคุณสกายว่างไหมครับทำไมครับผมเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่าไหมโอเคครับผมได้เลยครับครับไปโอเคครับมีเบ็ดหรือเปล่าครับเนี่ยมีครับผมพกไว้ตลอดครับผมเมื่อกี้ผมก็ตกมาใช่เฮ้ยแต่ก่อนอื่นเลยจะต้องไปหาหมวดบอยเอ้าพี่เคสพี่เกดเดินสิครับกลัวผีกลัวบ้าอะไรเนี่ยผมไม่เห็นผีผมแค่ตาฝาดเฉยๆโอเคตาฝาดโอเคใช่ครับป่ะคุณสกายครับผมว่าครับคุณสกายเคยเห็นผีเปล่าผมเคยเห็นผีนะครับผมผีอะไรอ่ะผีกระหลัวครับครับพี่เกดรอผมด้วยสิพี่กลัวผีไม่มีผีแถวนี้หรอกพี่ไม่มีครับไม่มีครับใช่หมู่บ้านเรานี่เป็นหมู่บ้านที่สะอาดปลอดจากผีพี่ใช่แล้วครับใช่เดี๋ยวพาไปหาหมวดบอยครับก็เป็นสน.เรียนไทยกรอก
เป็นสถานีตำรวจในสมัยเก่าเลยพี่สวัสดีครับหมวดบอยสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอแนะนำครับนี่พี่สาวผมฮะสวัสดีครับเธอเดิมสวัสดีครับผมฉันมีพี่สาวด้วยเหรอเนี่ยแม่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับรู้วันนี้แหละใช่ครับชื่อเกตแล้วก็เขาเรียนที่ประเทศนอกมาครับเรียนประเทศฮะสวยดีนะเนี่ยก็สวยฮะสวัสดีค่ะใช่แล้วเป็นไงบ้างครับได้ข่าวว่าจะแต่งงานกันใช่จะแต่งงานแล้วคุณแบมไปไหนครับแบมดีใจมากก็เลยกลับไปบอกแม่แล้วนะอ๋อแล้วคนในหมู่บ้านไปไหนกันหมดครับเนี่ยผมไม่เห็นเลยก็ไม่รู้เหมือนกันอืมล่ะครับคุณสกายครับผมว่าไงคนในหมู่บ้านนี้เขาไปไหนกันหมดครับผมไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อพวกเขามีธุระกันในเมืองครับผมอีกเมืองนึงนะโอเคครับถ้างั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวพี่สาวพี่สาวผมด้วยนะครับยินดีมากเลยเนี่ยน่ารักดีเดี๋ยวครับแล้วคือแต่ว่าอยากจะให้แชมป์ไปตามสืบดูแบมหน่อยเนี่ยเดินทางไปถึงไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อทำไมถึงให้สืบล่ะครับก็ก่อนไปก็ทะเลาะกันนิดหน่อยนะฮะทะเลาะกันเหรอครับใช่ๆก็เรื่องแต่งงานนี่แหละอ๋อเพราะอะไรฮะลุงเป็นชาวพุทธนะว่าจะแต่งงานแบบพุทธแต่ว่าแบมเป็นคริสต์นะนะอ๋อเห็นหมดแล้วแสดงว่าลุงบอยยอมใช่ไหมครับใช่เป็นผู้ชายที่ดีมากเลยครับก็มันไม่ได้อยู่ที่ศาสนาเลยครับมันอยู่ที่ใจเราอ๋อแชมพูดดีมากเลยเนี่ยใช่ครับเพราะว่าการแต่งงานไม่ได้อยู่ที่การนับถือมันอยู่ที่หัวใจของเราสองคนว่ารักกันหรือเปล่าใช่ไหมพี่แค่เรื่องแค่นี้มันยอมกันได้ลุงบอยนี่เป็นลุงที่ดีมากเลยถ้างั้นพี่สาวไปสิงอะไรในนาฬิกาเราไปเดี๋ยวมาเลยครับลุงบอยโอเคเดี๋ยวพาพี่สาวไปเจอลุงสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บคุณสกายครับจุ๊บจุ๊บด้วยเดี๋ยวเจอกันนะฮะครับผมเอ้าหมาเฟี้ยวคุณสดิษครับอะไรแชมป์ลุงเฮ้ยลุงเมากาวป่ะเนี่ยลุงเฮ้ยเอ้าลุงเขาหลับในครับยืนหลับก็ได้เดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้เหรอลุงครับตอบอยู่นะเมื่อกี้ตอบอยู่นะใช่แล้วเขาละมือตอบหรือเปล่าฮะลุงเอ้าชิบหายละลุงครับตื่นเถอะครับฮะอะไรแชมป์เอ้าลุงตื่นแล้วเหรอเอ้าก็ตื่นแล้วสิตื่นตั้งนานแล้วแกงแกเฉยๆเอ้าอะไรวะพี่เกตอย่างงี้ก็ได้เหรอแชมป์มีเรื่องอะไรจะมาบอกครับเจ้าดำจะกลับมาแล้วนะฮะได้ไงครับไหนบอกว่าอยู่กับยาประชุบไม่รู้สิมันบอกว่ามันแหกคุกมาแหกคุกใช่คุกเวทมนต์เหรอครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียกกันนะมันจะอยู่ตรงท่าน้ำอ๋อครับไปกันเลยครับนะโอเคไปครับไปสิอะไรนะครับเจ้าดำคืออะไรเจ้าดำคือสัตว์เลี้ยงของลุงสนิทครับสวัสดีครับลุงบอยฮะบอยว่าไงแกจำสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงกันได้ไหมในสมัยเด็กอะไอ้เจ้าดำอะเจ้าม้าน้อยของเรานะใช่ไหมใช่อะไรนะม้าน้อยหรือหมาน้อยวะเจ้าม้าน้อยของเราใช่ไหมม้าน้อยใช่แต่ตอนนี้เป็นมังกรนะมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยก็ไปเปลี่ยนร่างไงปะเธอโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันเฮ้ยเดี๋ยวบอยจำได้ว่าแกเป็นคนประดิษฐ์เจ้าดำเองไม่ใช่เหรออ๋อลืมนะแกก็น่าจะรู้นะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างอ่ะอ๋อเออเป็นหุ่นยนต์เหรอก็แกสร้างเองแกจะลืมเองได้ไงวะเนี่ยฮะบอยไม่รู้สิมันนานแล้วนะก็ไม่ได้เจอแกมาหลายปีแล้วโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวไปท่าน้ำกันไปไปจำได้แล้วจำได้แล้วที่ไหนฮะว่าพี่กลัวมังกรเอาจริงดิพี่เอาชิบหายแล้วฮ่าทุกคนมานี่ไปพี่ลุงสนิทเรียกแล้วใช่พี่จะอยู่ตรงนี้เหรอใช่โอ้พี่กลัวมังกรเฮ้ยเกรดมานี่สิลุงสนิทครับอะไรไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะปกป้องอยู่ไหนครับเจ้าดำอยู่ไหนฮะรู้สึกว่าจะบินมามั้งเจ้าดำไอ้แป๊บฮะนั่นไงเสียงมันมาแล้วเฮ้ยนี่มันเจ้าดำหรือเนี่ยไหนอะฮัลโหลว้าวไอ้เจ้าดำคิดถึงจังเลยไหนเขาจุ๊บเพลงทีคิดถึงเมื่อก่อนเจ้าดำครับ
เฮ้ยนี่แกจริงๆเหรอเนี่ยเอาแล้วทำไมถึงนายบอกว่าอยู่กับยายประชุบผมหนีออกมาครับมีคนช่วยหนีฉันเองเจ้าดำอยู่กับฉันน่ะดีแล้วอยู่กับอีแกนั้นไม่มีอะไรดีหรอกนะไม่มีอะไรดีมีแต่หนังเหี่ยวให้ผมจับใช่ฮะเกตไปอยู่ตรงนั้นทำไมวะเนี่ยพี่เกตพี่เกตกลัวมังกรเหรอพี่กลัวเอาชิบหายแล้วลุงบอยนี่คือลุงบอยสร้างเลยฮะเนี่ยใช่แล้วเนี่ยผมเพิ่งรู้ลุงบอยจำลุงได้หรือเปล่าเจ้าดำเจ้าดำเดี๋ยวแกรู้พิกัดที่อยู่ของอีประชุบใช่ไหมรู้ครับรู้ผมเดี๋ยวเร็วๆนี้เราไปฆ่ามันกันฮ่า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 